รวบยอดหนุ่มข้างรักจนชาวเน็ตกรี๊ดอิจฉาตาร้อนต้องบอกเลยว่าช่วงนี้วงการบันเทิงท็อปฟอร์มเรื่องความรักสุดยิ่งใกล้วันหวานอย่างวาเลนไทน์คนวงการบันเทิงต่างทยอยออกมาปล่อยซีนหวานค้าคอนโสดแต่บางคู่ก็ไม่ปล่อยให้ถึงเทศกาลออกมาโชว์ความหวานแบบหนุ่มข้างรักกันเลยทีเดียวว่าแต่จะมีหนุ่มคนไหนที่ชอบข้างรักบ้างตามเจ๊เทยมาเลยค่ะเริ่มต้นที่นักแสดงหนุ่มหมากปรินบอกเลยว่าคนนี้คือเจ้าพ่อข้างรักตัวจริงเสียงจริงเพราะมักออกมาสวีทหวานคู่ภรรยาอย่างคิมเบอร์รี่เป็นประจำจนชาวเน็ตออกอาการเหม็นความรักสนั่นแต่ประโยคเด็ดที่ข้างรักคงหนีไม่พ้นที่หนุ่มหมากพูดว่าสมบัติล้ำค่าของผมคือคิมเบอร์รี่ผมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาสมบัติล้ำค่าเอาไว้ว้ายหวานสุดๆค่ะไปต่อกันที่พระเอกคนนี้บอกเลยว่าข้างรักสุดๆไม่แพ้ใครสำหรับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะหวานใจของสาวยาย่าอุรัสยาที่ถูกเทศกาลทั้งสองคนมักเล่นใหญ่เสิร์ฟโมเมนต์หวานจนคนโสดกรี๊ดสลบกันเป็นแถวซึ่งประโยคของหนุ่มข้างรักก็คือถ้าพูดภาษาสวยงามก็เหมือนกับคำว่าแล้วถูกสร้างมาให้อยู่ด้วยกันคู่กันว้ายบอกเลยว่าข้างรักอีกคนค่ะปิดท้ายกันที่นักแสดงหนุ่มนนกุลชาโนนหวานใจของนักแสดงสาวแอปชัสออนเรียกว่าเสิร์ฟโมเมนต์หวานจนชาวเน็ตยกให้เป็นคู่รักทรงอิทธิพลไปเป็นที่เรียบร้อยและประโยคเด็ดที่ทำให้คนโสดตายสนิทก็คือถ้าวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงภรรยาก็ติดจรวดแน่นอนค่ะโอ้ยบอกเลยนะคะว่าพอหนุ่มข้างรักแบบขั้นสุดๆไปเลยจ้ะ Yes